จ้ากูก็เอากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะครับวันนี้อาจารย์ทอนเพิ่งกลับมาจากไอซ์แลนด์นะฮะเราบันทึกเทปกันก่อนหน้านี้นะฮะเราบันทึกเทปกันตอนต้นเดือนสิงหาคมนะฮะเทปนี้น่าจะออกประมาณวันที่7ที่8ประมาณนั้นครับก็วันที่7มีอะไรต้องไป14พูดเลย14วันที่7เป็นวันที่ทดสอบการทุบกล่องทุบกล่องเอากล่องทุ่มอย่าไปแซวเขาเขารู้จักแต่สมชัยเพื่อนทอนกล่องมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินอนาคตมันเป็นแค่กล่องแกก็แฮปปี้ดีผมอ่านในเฟซแล้วเห็นวันนี้มีทดลองเอาเชือกมัดอีกคาดอีกมันเป็นหลากหลายแต่เขาบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับกกต.กกต.จะผ่านไม่ผ่านกกต.มีหน้าที่จัดไม่มีหน้าที่ว่าจะผ่านไหมจะรับไม่รับก็ผมชอบหน้าที่นี้มากเลยเพราะว่ารู้สึกจะลอยตัวได้สบาย อันนี้อะไรเมืองบ้านบ้าเหรอวะพี่เล็ก มีนกไอ้นกไอ้พับฟินใช่เอามาให้ดูเฉยๆว่าที่พักเป็นยังไงอ๋อที่พักอาจารย์เลยฮะหลังเล็กเลยหรือหลังใหญ่อยู่นี่ไอ้นี่มันเป็นมันดูกันหลายคนพี่เล็กมีผมอยู่คนเดียวที่พักมีเยอะแยะต่อๆอันนี้ให้ดูคร่าวๆนี่อาหารหลักมีปลากับอะไรปลาแซลมอนแต่สำหรับคนที่ชอบกินนะฮะแล้วเคยมีพวกเขียนในเฟซในเว็บว่าแซลมอนธรรมชาติแซลมอนเลี้ยงบอกได้เลยว่าแซลมอนเมืองไทยเนี่ย 95% 98แล้วกันเลี้ยงหมดเลี้ยงอยู่แล้วครับเลี้ยงทั้งมาจากชิลีทั้งจากไอ้นอร์เวย์ 99.99 แล้วกันเลี้ยงหมดนี่ธรรมชาติขอเชิญจากลำธารเนื้อแข็งวิ่งชนได้โอ้โหตอนที่มันโดดมันรู้เลยพี่เล็กถ้าเกิดพี่เล็กกินธรรมชาติแบบเลี้ยงไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์บ้างมันจะมีกลิ่นมันจะมีรสที่จัดจ้านกว่ามันทราบใช้คำว่ามันทราบไอแซนมีแซลมอนเยอะแยะมหาศาลเกะกะเตือนถนนแต่ขายแพงเพราะงั้นจะมีอาหารอยู่2อย่างถ้าเกิดคนดีจะไปไหนลองดูอันแรกสุดก็คือขนมปังลายขนมปังลายอร่อยมากมันจะออกหวานแล้วแซลมอนมันแปะไอ้นี่มีเกือบทุกที่ผมกินประจำผมชอบอีกอันนึงก็คือฮอทดอกคนไอ้แซงกินฮอทดอกทุกปั๊มไส้กรอกรสชาติเป็นไงอาจารย์ไส้กรอกมันใส่เนื้อแพะแกะด้วยอ๋อเหมือนกับที่เคยกินที่นิวซีแลนด์อาจารย์แต่ไม่รู้ฮะไม่รู้ไม่มีกลิ่นไม่ต้องห่วงเรื่องกลิ่นฮะรสชาติกรอบดีคือยังไงก็ต้องกินนะมันจะรสชาติไงชาตินะว่าตอนเที่ยงมันไม่มีอะไรจะกินอ๋อนี่คือมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงไอ้นี่เอาไปให้ดูแล้วก็เฟรนฟรายไม่รู้จะกินอะไรกันนั่งหนาผมไม่ชอบเฟรนฟรายนะฮะแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืออย่างอื่นกินไม่ลงหรอกอะไรอ่ะแพงเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวรอดูแล้วกันคือราคามันค่อนข้างที่จะโหดร้ายเป็นใช้เงินไอแซนโครนมันเปรียบเทียบเบือนบาทนี่หนึ่งคนเหมือนเงินเยนคิดง่ายๆอ๋อหลักการผมคิดเนี่ยเหมือนเงินเยนเลยคือจำนวนจะมากกว่าเหมือนร้อยบาทคือ100เยนคือเสียบ30บาทอันนี้ก็100คนก็คือ30บาทคิดเหมือนถ้าเกิดใครไปญี่ปุ่นก็จะคิดได้เร็วมากเพราะว่าหลักการมันเหมือนเงินเยนมันแปะๆกับเงินเยนคุณจุดเนี่ยต้องคุณจุดมันไม่เห็นคูณเลยผมก็นั่งคิดเป็นตามหลักการไม่รู้เหมือนกันแหละแต่ไส้กรอกไม่เท่าไหร่100กว่าบาทฮอทดอกอันนึงเนี่ยนะบ้านเรากินนั่น29บาทมันสูงต่อครับถ้าเกิดกินอย่างนี้เหรอนี่ไงเอาไว้ให้จันหมาดูจะกินไข่ต้มไข่ต้มบ้าแล้ววะไม่ใช่ไข่ต้มกุ้งไอ้นี่มันขนมปังมันประกอบกุ้งเลยอาจารย์กุ้งลักกะตินดูมิสเตอร์บีนได้ไหมไอ้นั่นที่มันเคี้ยวๆให้โคตรอร่อยเลยกล้ามจะมีหนามเลยนะแต่ผมไม่กินผมไม่เห็นมิสเตอร์บีนผมไม่กินนะพอมากินอันนี้พอมากินจริงแล้วจะไปกินอย่างไบบ้ามิสเตอร์บีนเนี่ยอร่อยมากพี่เลยเนื้อสุดยอดตัวไม่ใหญ่นะฮะแต่เนื้อสุดยอดแล้วมันจะมีเมืองที่ไอ้กุ้งบ้าเนี่ยอร่อยโคตรซึ่งก็เจ้ามาพันเอามาย่างแล้วก็ราดน้ำครีมเขาจะทำอะไรก็ตามตอบใดที่เนื้อมันอร่อยโคตรมันก็จะอร่อยโคตร อยากรู้ว่าจานมันเป็นแบบไหนจานก็พันประมาณจานละพันพันบาทเด็กๆแม่ไม่ได้นี่จานแรกแต่มันมีหลายอย่างนี่บะหมี่แพงกว่านี้หน่อยบะหมี่ตอนผมจะไปเนี่ยมาม่าไปตั้งเอามาม่าไปตั้งในทัดเทียบกับทัดแล้วมีคนแต่เขียนมาในเฟซผมเต็มไปหมดเลยบอกว่าเอาไปทำไมเยอะแยะ
ผมกินหมดแล้วผมก็เลยถ่ายรูปนี้มาให้ดูซื้อนี่เพิ่มไม่ใช่กระป๋องละร้อยผมก็เลยถ่ายรูปนี้มาให้ดูเพื่อที่จะอธิบายเหตุผลว่าทำไมต้องพกมาม่าสูงขนาดนั้นไปกระป๋องละร้อยโอ้ยจะไปทั้งทีมานั่งกินมาม่าชิมรสชาติมันไหมชิมซื้อไม่ลงคล้ายๆที่เดี๋ยวโทษทีที่ไอแซนบะหมี่สำเร็จรูปนอกจากนี้ห้ออันนี้เนี่ยที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนำเข้าเป็นของไทยเลยแต่ไม่ใช่มาม่าเป็นยำยำโอ้ยยำยำแม้กระทั่งเครื่องบินโลคอสของไอแลนด์ก็ขายยำยำผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะยำยำตีตลาดที่ไอแซนได้ดีมากเลยมันอาจจะเป็นเรื่องของการออกเสียงด้วยมั้งยำยำโลมาม่ามันก็ง่ายกว่านะไม่แต่ถ้าเป็นคนไอแซนก็อาจจะชอบเสียงแบบนั้นก็ได้ไม่รู้เขาขายดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ไอแซนเดียวนะยุโรปเหนือหมดเลยเดนมาร์กก็เป็นยำยำเริ่มเรื่องนะฮะเริ่มเรื่องเพราะเรื่องนี้ยาวการจะขายกินไปจนถึงสิ้นปีก็คือตั้งแต่นั่งเครื่องอาทิตย์หน้าจบไม่จบไม่จบนี่รูปลงมานี่ยังไม่เท่าไหร่เลยแค่วันแรก2วันนี่เริ่มเรื่องตั้งแต่ดอกเดินทางไอ้นี่ชื่อหนูดาวนะใครตามมาคงจะรู้ดีเทคนิคหนูดาวคนที่ไปอิมิเลตเอมิเลตเพราะว่าบอยตัดไอ้ภาพแบบเล็กไปก็ได้ผมจะเอาเท้ามาพาดบนมันเมื่อยไม่ใช่อะไรมันวันเอาแต่เดินไอ้แซนพอกลับเมืองไทยก็เมื่อยมากจะว่าจะไปนวดยังไม่ได้นวดเลย อะไรวะนั่งเครื่องทุกทีนั่งการบินไทยจ้าแต่หนนี้เนี่ยไอ้แซนเนี่ยวางแผนไว้ข้างหน้านานถ้าเกิดคุณวิญญาณไม่ถึง6เดือนไม่ต้องไปนะฮะหน้าร้อนนะพูดถึงหน้าร้อนเพราะว่าโรงแรมมันเต็มจองล่วงหน้ามันแพงนะฮะรีบจองผมวางแผนไว้ล่วงหน้าเกิน6เดือนด้วยซ้ำเอมิเรตตอนผมไปเนี่ยจริงๆการบินไทยผมปกติผมใช้การบินไทยแต่เอมิเรตเนี่ยมันต้องไปต่อที่ดูไบปัญหาก็คือว่าเอมิเรตราคามันผมจะบินจากกรุงเทพไปโคเปนเฮเกนที่เดนมาร์กบินหลงเดนมาร์กแล้วจากโคเปนเฮเกนก็จะบินต่อไปไอซ์แลนด์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาก็คือว่าจากกรุงเทพไปโคเปนเฮเกนเนี่ยค่าตั๋วมันเล่าใจมันถูก 20,000 ถูกไหมถูกจาน 20,000ไปกลับด้วยไปกลับถูกก็หมดแล้วนะครับ21,000 บาทนิดๆ21,000 22,000ไม่เกินนั้นนะประมาณนั้นทั้งหมดนะครับอันนี้รูปนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอามาโชว์หน้าอยู่ทำไมตั้งนานนมกาเลแล้วของเราถ้าเกิดรูปไม่มีประโยชน์เราไม่โชว์นะฮะไอ้ที่โชว์จริงๆไม่ใช่หน้าหนูดาวนะฮะคือกล่องนี่อยู่ข้างล่างเข้าใจมั้ยนั่งอีโคเนี่ยจะไม่มีกล่องใช่นั่งเบียดก็นั่งเบียดไงอีโคอันนี้ก็อีโคอ้าวเหรออ้าวนี่แหละถึงเทคนิคเที่ยวกระท้อนไม่ต้องนั่งดิสเนตเพราะว่าอีโคถ้าเกิดนั่ง A380 ตอนอย่างแรกคุณถ้าเกิดธรรมดาไม่ได้อ่านหนังสือผมหรือพวกมือใหม่หน่อยหัดเที่ยวบอกจองนั่งจองเอาถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวถูกแล้วต้องนั่งเจ๋งไอ้ถูกนั่งเบียดนี่ไม่มีดูแล้วดีไม่มีในโลกอ่านหนังสือทอดนี่ฮะจะรู้ว่ามันมีถ้าเกิดเก่งพอต้องเช็คเครื่องบินด้วยว่าเครื่องบินอะไรเอมิเรตบิน A80หมดเพราะ A380 เอมิเรตซื้อมา50กว่าลำแล้วจะซื้ออีกแล้วมีไทยมี6ลำของการบินไทยที่บินก็บินโตเกียวบินแฟรงก์เฟิร์ตแล้วก็บินปารีสเมื่อกี้เพิ่งจะมีข่าวอะไรกันอินเดียฮะเอมิเรตบินจากอินเดียไปมุมไบก็ดีแล้วขณะลงจอดรอยุบเออมันยุบกันได้สนามบินมันห่วยไม่กันกระจายแต่ว่าผู้โดยสารปลอดภัยนะฮะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นอะไรก็เจ๋งถ้าเกิดเขาขายผม 30,000 ผมก็จะบอกพูดอีกคำหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นั่งมาพี่เล็กต้องนั่งชั้น2นั่งที่คู่ชั้น2ที่ประมาณ15-32 A ผมไม่พูดมากกว่านี้นะครับผมพูดแค่นี้ต้องซื้อหนังสือผมจะระบุที่ให้เรียบร้อยเลยแล้วพี่เล็กก็ไปสวิตช์ที่เอาการบินไทยเนี่ยฉลาดเพราะว่าเจอกึ๋นคนไทยเยอะมันล็อกตั้งแต่ต้นผมซื้อตั๋วถูกตลอดผมไม่เคยซื้อตั๋วแพงเพราะฉะนั้นตั๋วถูกคุณจะโดนบังคับให้เลือกได้บางที่เท่านั้นใช่แต่เอมิเรตส์นี่ตอนจองเนี่ยไม่ปล่อยแต่ตอนเราไปปลดล็อกอ๋อมีด้วยไม่บอกบอกแค่นี้นั่งสบายด้วยคู่นั่งสบายมีกล่องจบไปได้แล้วมีวิธีราคา 21,000 มีราคา 21,000 ด้วยมีกล่องด้วยโอ้สบายอิมิเลตดีอย่างนะฮะการบินไทยผมเป็นคนไทยนะฮะผมชอบการบินไทยนะฮะเพียงแต่ว่าพูดตามตรงว่าการบินไทยนี่บริการนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะผมพูดตามตรงเลยนะฮะ
คุณผู้ชมที่หลายท่านอาจจะทำงานเกี่ยวกับการบินไทยก็ตามสบายผมพูดชัดเจนนะฮะว่าบริการการบินไทยดีที่สุดตั้งแต่ผมไปมาผมไม่เคยมีว่าบริการฝรั่งดีกว่าทอนนะฮะเพราะว่าจริงๆก็รู้จักผมอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าสิ่งสำคัญสุดก็คือบริการเอมิเรตส์สู้การบินไทยไม่ได้ครับจอคนละโลกคือโลกของเอมิเรตส์มันไปคนละโลกกันหนังการบินไทยพี่ช่วยเปลี่ยนหน่อยนะเบื่อเนี่ยคนเริ่มมันไม่ดูอะไรแล้วถ้าเปลี่ยนทุก2เดือนไม่ใช่เหรอมันจะถูกมันจำนวนหนังนี่ผมนั่งนับเนี่ยจำนวนหนังแม่งมากกว่ากัน5เท่าเออของอีเมเลนนี่ถือขั้นแบ่งเซกชันนี่ด้วยนะมาเวลมีแต่มาเวลมีให้เลือกหนังอินเดียหนังปากีสถานเข้าไปเป็นร้อนๆๆเพลงเนี่ยเพราะว่าปกติผมนอนบางทีผมไม่นอนเนี่ยผมนอนฟังเพลงหลับตาไปเรื่อยๆเพราะบางทีผมนอนไม่หลับเพลงเนี่ยของอีเมเลนนี่ไล่มาได้แต่ไมเคิลแจ็คสันทุกชุดอ่ะการบินไทยนี่แต่ว่าแต่ทุกชุดเลยหาสักเพลงผมจะหาไม่ได้เลยจะฟังไหมฟังการบินไทยก็ฟังบรรเลงดนตรีจะแค่ขิมผมก็ยังฟังมันมีด้วยอีเมเลนมันก็มีเวอร์ชันก็แล้วมันยากตรงไหนมันลิขสิทธิ์ยานก็ซื้อมันสิวะมันเอาเงินจ่ายบอร์ดบริหารเท่าไหร่จะจ่ายได้เอาเงินไปซื้อแล้วเงินที่ไหนจ่ายบอร์ดอ่ะพี่คือพี่ไม่ต้องไปทำระบบอะไรมันยุ่งยากมากมายเสียเงินกับอะไรนะพี่เสียเงินกับสิ่งที่ผู้โดยสารก็สัมผัสได้มีอยู่3อย่างบริการโอเคเราเจ๋งจบอันที่อย่างที่2ก็คือจอไว้ดูทีวีฟังเพลงเอาให้มันดีอันที่3คืออาหารเอมิเรตส์ก็จะมีอาหารแปลกๆมาอย่างการบินไทยก็มีอาหารมีสลัดมีอาหารเมนแล้วก็ของหวานเป็นอย่างนี้มันกี่ปี10ปีแล้วก็ตามสบายเอมิเรตส์จะมีให้ดิปมีอีกเพิ่มอีกหน่อยนึงมีดิปมีอะไรซึ่งมันแคคเกอร์4อันจะลงทุนกี่บาทวะเออเพียงแต่ว่ามันรู้สึกว่าเออมันต่างจากที่อื่นนะฮะแต่สนามบินดูไบเนี่ยผมก็บอกตามตรงว่าห่วย มันดูดีแต่คนมันเยอะนะฮะเทียบกับคนมันเยอะขึ้นนะอาจารย์ของมันไม่มีขายไงอ๋อเหรอในข้างล่างตะกอนโอ้ยเยอะมันเปลี่ยนสนามมาแล้วพี่เล็กพอมาเปลี่ยนเป็นสนามใหม่นี่มันแน่นกว่าเดิมแล้วก็ของไม่ค่อยมีขายมีแต่ถั่วกับอูดทองเหลืองนี่ซื้อมันทำไมอูดเพราะงั้นเราบินต่อไปเลยนะครับมาดูไบแล้วก็บินจากดูไบต่อมาที่เดนมาร์กต่อฮะมีสวนสนุกที่เก่าที่สุดในโลกที่วอลลี่ที่วอลลี่ใช่เนี่ยเขียนว่าที่วอลลี่ปัญหาก็คือถ้าเป็นโบสถ์เก่าที่สุดในโลกมันน่าสนใจใช่ไหมถ้าเกิดเป็นสวนสนุกเก่าที่สุดในโลกนี่น่าสนใจไหมน่าสนใจอะไรกล้าเล่นไหมก็น่าสนใจก็เอาเลยเนี่ยตอนก็ยังเก่าๆก็ลองดูชิงช้าเปิดมีเพลงบุญเหมือนบ้านเราใช่ไหมไม่มันอาจจะพัฒนาขึ้นแล้วแต่ตัวสวนสนุกเนี่ยตั้งมันเป็นที่แรกของโลกเพราะฉะนั้นจะน่าสนใจไม่น่าสนใจก็เชิญเพราะผมไม่เข้าไม่มันเข้ามันเสียตังค์เลยใช่ดิมันใช่สิเราจะเข้าไปดำแปะอะไรหรอผมไม่ได้สนใจสวนสนุกผมไม่ไปไหนผมก็ไม่เคยเที่ยวสวนสนุกงั้นพาลูกไปอ่ะทลาอยู่ม .6 เวลาพาลูกไปได้ไปเที่ยวสวนสนุกบ้างไหมก็ทลาอยู่ม .6 ม .6 แล้วไงทลาไม่เคยเข้าสวนสนุกท่านอยู่ม .3 ก็ไม่เคยเข้าสวนสนุกเหมือนกันตอนนี้เป็นไงฮะก็ยังมีความสุขดีรู้ได้ไงว่าเขามีความสุขก็มันก็ยังกิ้วกาวอยู่ทุกวันไม่เห็นมันร้องไห้เลยไม่เห็นเป็นเด็กขุดหูเลยเฉพาะไอ้ทัดท่านโดนฝึกมาโดยเฉพาะขนาดหลอกมันไม่แม่ดาวถามว่าทัดไปพี่ทลาจะไปเรียนเมืองนอกแล้วท่านจะตามไปไหมท่านก็บอกว่าพูดง่ายๆว่าไปให้โง่แต่พัดไปพ่อแม่ก็หนีเที่ยวกันสบายดินี่คือคำตอบไหนไหมพัฒนาลูกเราจะรู้สึกคล่องแคล่วรู้สึกเตรียมรับการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาเด็กบ้านผมไม่มีซอฟเด็กผมทุกคนฝึกโดยเฉพาะผ่านถ้าเกิดมันรอดผมไม่ได้นี่มันไม่รับประกันว่ามันจะชีวิตอยู่ในโลกได้เพราะว่าจะ alert อยู่ตลอดเวลาไม่มีการโดนใครหลอกกันง่ายๆดูแค่ใครเข้ามาใกล้ๆก็รู้แล้วว่าระวังตัวเรียบร้อยแล้วงั้นสบายใจได้ฝึกไว้บ้างนะดาวห้างเดนมาร์กมีชื่อเสียงเรื่องอัมพันคอมเปนเฮเกนอัมพันเออมาปะผมมีอยู่แล้วแอมเบอร์เขาแรกมีอยู่แล้วแล้วข้อที่2แอมเบอร์มันไม่ใช่หินมันหลุดนอกกรอบมันมีพลังมันมีพลังแต่มันไม่ใช่หินเอามาดิผมมีลูกไข่อยู่ลูกเดียวดาวซื้อไว้มันเป็นไข่โดยเฉพาะแอมเบอร์ที่เป็นรูปไข่หายากอยากได้ไหมอยากได้แอมเบอร์ไม่บอกเดี๋ยวไปหาให้ที่บ้านทำไมถึงพบที่นี่เยอะแอมเบอร์เนี่ยมันต้องเป็นยางไม้ที่มาจากต้นสนโบราณซึ่งแอมเบอร์ต้นสนโบราณเนี่ยต้นสนโบราณเนี่ยส่วนใหญ่มันจมอยู่ใต้น้ำครับเสร็จแล้ว
คลื่นก็จะพัดแอมเบอร์ขึ้นมาติดชายหาดแอมเบอร์จะมีที่ดังๆก็มีที่เดนมาร์กกับที่รัสเซียแอมเบอร์รัสเซียก็ดีครับแต่ถ้าเกิดจะเอาง่ายสุดก็แอมเบอร์เดนมาร์กเนี่ยมีขายเยอะแล้วครับตั้งมีพิพิธภัณฑ์มีร้านเต็มหมดแต่ผมไม่ค่อยสนใจแอมเบอร์เพราะผมบอกแล้วอย่างที่ผมบอกไว้ว่ามันไม่ใช่หินต่อสีขุ่นดีกว่าสีใสนะฮะอ๋อเหรอผมนึกว่าสีใสมันจะแพงสีขุ่นแพงกว่าสีขุ่นแพงกว่าเออแปลกสีขุ่นแพงกว่าโรงแรมนี่ไงนี่ยังวังเห็นไหมเลือกวังให้เป็นเมืองเก่าๆเหมือนกันนี่เป็นวังเป็นวังได้ไงก็มันเป็นวังอะดูสิมันเหมือนวังมีหอคอยโรงแรมมีหอคอยนาฬิกามีไหมมีหอนาฬิกาวิ่งต๊อก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 เป็นวังปกติก็นอนนี่สแกนดิกนะฮะอยู่กลางเมืองซึ่งจริงๆจากโรงแรมนี้เนี่ยก็มองเห็นประวันเพราะว่าเห็นทะเลไม่เห็นแล้วประวันมันคืออะไรตรงไหนจอดหนังสือวานบรูด้าเชื่อไปแล้วเอ้วเป็นการโยนเข้าที่ทุเรศนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่ผลงานสุดรักถอดหัวใจถ่ายทอดโดยทอนทำรงนาวาผมไม่ได้เป็นคนเขียนข้อความเสลือแตกนี่นะความรักยังมีรอยต่อการเชื่อมระหว่างคนกับทะเลและนั่นคือเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้เพื่อลดรอยแยกผสานรอยต่อไอ้นี่ผมเขียนให้คนกับความมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลอยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนั่นจึงเป็นความสำเร็จที่แท้จริงบอกตามตรงผมไม่รู้ว่าผมเขียนเรื่องนี้มาได้ยังไงแต่รู้อีกทีก็จบไปแล้วทำรงนั้นนะฮะครับเมื่อคุณอ่านจบคุณจะสร้างความสุขให้กับเพื่อนของเราในโลกสีคราคือเขาตัดเอาคำเกริ่นนานมาเป็นชุดๆ ชุดซึ่งมันจริงๆผมไม่ได้เขียนต่อกันอย่างนี้มันก็เลยทำให้อ่านแล้วมึนๆเงาเอาง่ายๆนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าวานบูด้ากับปริศนา7ประการเป็นภาคต่อของสโนว์ไวท์กับคนแค่ทั้ง7ใช่ไหมจริงๆเป็นฮอกวอตส์ฮอกวอตส์เล่มล่าสุดเนี่ยเล่มล่าสุดที่เขาไม่ได้เขียนเองเขาแค่ขอลิขสิทธิ์มาเขียนไม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปใช่ใช่การขอลิขสิทธิ์มาเขียนอ๋อเหรอฮะไม่รู้เล่ม8ไม่ใช่ JK Rowling JK Rowling มันเป็นคนเขียนแล้วมันจะสนุกเข้าไม่แต่ก็คือเขียนว่าใช้ตัวละครจาก JK Rowling แต่เป็นคนอื่นเขียนคล้ายๆกันแต่ก็น่าสนใจนะผมคิดว่ามันคือมันน่าจะมีมุมมองใหม่ๆไม่ผมเพราะว่า JK เขาไม่เขียนอยู่แล้วเขารวยมากแล้วในข้อแรกข้อที่2คือมันจบในหมดที่เขาตั้งใจไปแล้วที่เขาตั้งใจแต่ถ้าเกิดคนอื่นจะคนอื่นเพิ่มมาต่อความมาต่อความแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของสารคดีจินตนาการเพื่อร่วมแสดงความดีกับสัตว์สงวนชนิดใหม่4ชนิดนั่นก็คือวานบูด้าวานโอมูระฉลามวานและเต่ามะเฟืองนะฮะเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องของวานบูด้ามันคืออะไรทำไมถึงต้องเป็นวานบูด้าวานบูด้าคืออะไรดูในไลฟ์ไลฟ์อะไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นวาระพิเศษที่มีสัตว์สงวนชนิดใหม่เข้าไปอยู่ในกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นอะไรเขาก็เลยเขาคือใครสำนักพิมพ์บ้านประจิตก็เลยบอกว่าซื้อทั้งชุด2เล่มแปลว่าอะไรครับซื้อทั้งชุดเราขายมุกเดิมจริงๆเป็นมุกผมมันใช้คำว่าซื้อทั้งชุดไม่ได้ดิถ้าซื้อทั้งชุดมันก็กลายซื้อเล่มเดียวก็ได้มันก็กลายเป็นว่าหนังสือเนี่ยมี2เล่มแต่เขาต้องบอกว่าซื้อ2เล่มเก็บไว้1เล่มบริจาค1เล่มชั้นบนคือสำนักพิมพ์เดี๋ยวไปอธิบายให้เขาฟังผมยังไม่ได้อ่านเลยเรื่องนี้เดี๋ยวนะสำนักพิมพ์เขียนอะไรที่มันไม่รู้เรื่องอย่างนี้แล้วมันจะเป็นสำนักพิมพ์ได้ยังไงก็เขาเป็นสำนักพิมพ์ก็ไม่ใช่นักเขียนนี่นักเขียนอยู่นี่เดี๋ยวครั้งต่อไปจะมีนักเขียนโดยสรุปฮะโดยสรุปไม่หนังสือเล่มนี้ฮะปกแข็งด้วยหนังสือเล่มใหม่ของดร.ทอนว่าด้วยเรื่องของวานบูด้าเป็นหนังสือที่เขียนขึ้นมาเนื่องในโอกาสที่วานบูด้าได้เป็นสัตว์สงวนนะครับแล้วก็อาจารย์ทอนตั้งใจเอาไว้ว่าช่วงนี้ใครที่ซื้อเนี่ยก็เป็นเหมือนกับประมาณว่าซื้อ1เล่มอีก1เล่มทำบุญทำนองนั้นใช่ถูกแต่ถ้าจะซื้อเล่มเดียวก็ได้ถูกนะฮะเล่มเดียวก็จากราคาเต็ม350หรือ280แต่ถ้าคุณอยากจะทำบุญส่งหนังสือนี้เข้าห้องสมุดเพิ่มอีกแค่220บาทก็เป็นซื้อ2เล่มในราคา500บาท500บาทตกเล่มละ250นะฮะไม่งงนะไม่งงแต่ห้ามซื้อ2เล่มไปแล้วบอกเอาไปให้เองนะต้องระบุด้วยระบุว่าคือถ้าจะซื้อเราต้องเป็นคนส่งให้ซื้อแล้วบริจาคคือถ้าคุณจะซื้อเพื่อเอาไว้2เล่มอันนี้เราไม่ขายก็ขาย280คือมีไหมผมเจอไงฮะเขาบอกว่าซื้อ2เล่มมาเดี๋ยวเล่มนึงจะเอาไปให้เขาสมุดเองให้ก็คือมันทำให้คือเราเข้าใจว่ามันจะ
ผิดเพี้ยนจะระบบไปเราตั้งใจจะทำเป็นเรคคอร์ดว่าเราได้ส่งหนังสือวานบูรานี้ไปให้ห้องสมุดที่ไหนที่ไหนบ้างเดี๋ยวจะมีลิสต์มาให้ดูเลยใช่ถูกนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมทำบุญส่งหนังสือเล่มนี้เข้าห้องสมุดไม่แน่นะฮะเด็กบางคนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารป่าเขาได้อ่านเล่มนี้อาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจลุกขึ้นมาเหมือนเด็กคนนั้นที่เก็บขยะในท้องทะเลเงี้ยหรือลุกขึ้นมาหาวานบูด้ากินเชื่อเลยไม่รู้ใช่ไหมใช่ใช่จะไม่ใช่ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าท้องสมุทรไหนเพราะว่าเราทำนี่กับใต้ทะเลกับทำกับร้อยหนึ่งปลาไทยแล้วผมส่งไปละพันกว่าเล่มนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เรื่องปกติพี่หน่อยว่าตอนไปพันกว่าเล่มตีกลับหมดเลยไหมไม่ตีกลับผมยังมีหมดเลยมีกระทั่งท่านอธิการเซงกระเบียนเซงกระเบียนส่งไปทำไมก็ทำไมคนรวยไม่มีสิทธิ์คนรวยก็ซื้อเองสิมันคิดอย่างนั้นไม่ได้ห้องสมุดห้องสมุดที่เด็กผมเรียกห้องสมุดเนี่ยห้องสมุดเด็กที่เขาไม่มีเด็กโดยเด็กจนต่างกันตรงไหนเขียนก็ไม่เหมือนกันแล้วว่ารวยกับจนผมโทษทีผมไม่สนใจตรงนั้นผมสนใจว่าเด็กก็คือเด็กแพร่ความรู้ผมรู้ว่าสนใจว่ามันไปได้กี่เล่มมากกว่าไม่ใช่ไม่ได้สนใจผมคือเป้าคืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดจะเถียงกันต้องใช้เวลาอีกสัก10นาทีเพราะว่าผมมีปัญหากับเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยผมจัดค่ายเยาวชนนะผมจัดค่ายเด็กรวยคนอื่นก็บอกทําไม่จัดให้เด็กจนผมก็ถามว่าเด็กกรุงเทพถ้าเกิดผมจัดค่ายภาษาอังกฤษให้เด็กค่ายคอมพิวเตอร์ผมก็จะจัดให้เด็กขาดโอกาสแต่ผมมาถามว่าเด็กภูเก็ตเด็กกรุงเทพกับเด็กจันทบุรีอันไหนมีโอกาสเห็นทะเลมากกว่ากันไอ้คนไอ้เจ้าของทุนเออแล้วมันคนละประเด็นไม่ใช่คนละประเด็นอย่างที่2เนี่ยทําไมอันนั้นมันเป็นประเด็นทะเลก็เรื่องนี้ทะเลอันที่สองเนี่ยที่สำคัญกว่านั้นก็คือถ้าเกิดคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงคุณคิดว่าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากคนรวยหรือคนจนอันนี้ก็คิดแบบทุนนิยมก็แต่มันเป็นอย่างนั้นนี่น้องเอ้ยแต่เพราะว่าผมเคยผมทำค่ายเด็กมาแต่ปัจจุบันเด็กไอเด็กที่ผมไปทำค่ายนี่ไม่เป็นภรรยาในพลหรือภรรยานักธุรกิจระดับหมื่นร้านกันเกือบทุกคนแล้วแล้วทุกคนมาก็อย่างน้อยเขาก็ยังมีใจมาช่วยเชยนู่นนี่นั่นมาทำค่ายต่อให้คนอื่นทำให้เด็กขาดโอกาสขณะที่เรื่องเกิดผมทำให้เด็กวัดดิงขบผมก็ดีอ่ะเพียงแต่ว่าพอดีผมทำค่ายเด็กทุกคนในประเทศไทยไม่ได้ผมก็เลยต้องเป้าหมายผมก็เลยเป็นคำพูดที่ตั้งแต่ไอ้เจ้าของทุนฟังค่ายตอนนั้นผมยังสมัยพี่เล็กนะสมัยผมอยู่นี่10ปี4นะผมพูดอย่างนี้ไอ้เจ้าของทุนถึงกับอึ้งบอกเกิดมากูเพิ่งเคยได้ยินแนวคิดอย่างนี้มันจะได้ต่อยอดได้กว้างกว่าแล้วคนรวยพอโตขึ้นไปมันก็ยังรวยอยู่แล้วเผื่อไอ้เจ้าของในทุนไม่จะไปถล่มเกาะอย่างน้อยเมียมันก็เคยผ่านค่ายทะเลหรือไม่เราก็รับรู้มาก่อนมันก็อยากจะบอกหัวว่าเฮ้ยอย่าไปถล่มเกาะนี้เลยเข้าใจปะแต่จริงๆแล้วแต่ว่าเริ่มทำหน้ามึนแล้วไอ้พวกนี้มันไม่อุดมคติไม่อุดมคติผมไม่เคยเป็นผมไม่เคยบอกนะครับว่าผมไม่อยู่ผมไม่ชอบทุนนิยมตั้งกระเป๋าผมซื้อแค่ผมก็บอกอยู่แล้วอย่างที่บอกใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้นะจะซื้อไว้ดูอ่านเองหรือจะซื้อเอาเข้าห้องสมุดนะฮะจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่ระบุไปเลยได้ใช่ไหมว่าอยากให้ส่งเข้าได้อย่างนั้นได้เลยหรือถ้าไม่ระบุก็ให้ทางนี้จัดการให้ได้เรามีเรือนจำด้วยเรือนจำเขาขอส่งไป47แห่งพัสดีเขียนมาบอกนักโทษแย่งกันอ่านเลยแล้วถ้ามันเรียนจำส่งไม่ได้โรงพยาบาลก็ส่งโอเคติดต่อไปได้ครับ082 782 8353และ082 782 8356หมดเวลาแล้วครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมนะฮะดูรายการย้อนหลังของเราบน Facebook ของอาจารย์พรไม่มีดีกว่าไม่มีไม่แชร์ฮะไม่แชร์ติดตามเรื่องต่างๆของการท่องเที่ยวได้ที่ Facebook เที่ยวกับทอนหรืออีกอันนึง Facebook ดร. ทอน THON ทอนวันนี้พี่เล็กโอภาสปริมาณนุกเกษมดร. ธรธรรมวงศ์นาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ